สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับขณะนี้เนี่ยเวลาประมาณ5ทุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ผมเนี่ยใกล้จะนอนแล้วแต่ว่าผมนอนไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่านะครับมันมีตัวอย่างใหม่ของ Dragon Ball The Movie มาให้ผมดูอีกแล้วคือไม่รู้มันจะมาบ่อยไปไหนเนี่ยสำหรับตัวอย่างอันนี้เนี่ยแล้วก็จั่วหน้าหัวเลยนะครับเป็นตัวละครอย่างโกจิต้ามานะครับผมสปอยไปเลยแล้วกันเนาะคือมันเป็นโกจิต้านะครับที่จะมาใช่มั้ยครับจะใครจะด่าผมว่าผมสปอยเนี่ยด่าไม่ได้แล้วนะเพราะทีมงานเนี่ยเค้าสปอยแบบโคตรยับเลยนะก็ถือว่าซวยไปแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าว่าตัวอย่างใหม่เนี่ยมันจะน่าดูน่าชมแค่ไหนกันมาโกจิต้าโอ้เอ้ยเหมือนเดิมครับไล่สเกลไปหัวดำหัวเหลืองโอ้ล่างบลูจังโคตรเท่พูดได้คำเดียวโคตรเท่อ่ะมีโปรโมทเกม Dragon Ball Legend ด้วยโอเคฮะต้องพูดก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับ The Movie อันนี้เนี่ยตัวอย่างมันปล่อยมาแบบปล่อยมาเรื่อยๆจนเราเนี่ยก็คือแบบจะบ้าตายอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าไทยสักทีใช่ไหมครับคือปกติแล้วเนี่ยผมดูหนังเนี่ยถ้าโดนสปอยเยอะๆผมก็ไม่อยากจะดูใช่ไหมแต่พอไอเป็นดูบุ๊คบี้อันนี้เนี่ยคือยิ่งสปอยมายิ่งอยากดูอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างโบลี่เป็นโกจิต้าที่มาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเราก็รู้อยู่แต่กระจายแล้วนะอย่างผมเนี่ยรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ายังไงโกจิต้าต้องมาแต่พอเห็นตัวอย่างนี้ปั๊บมันก็ยิ่งเพิ่มความอยากดูไว้นะครับก็คือถ้าใครไม่ชินนะกับระบบการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะสปอยเขาจะสปอยอย่างนี้แหละครับเวลาแบบในมูฟวี่อย่างเงี้ยเขาจะสปอยแบบสปอยยับเลยคือเองแบบแทบไม่ต้องไปดูในโรงก็ได้นะคือแทบจะรู้เนื้อเรื่องหมดแล้วแต่ว่าถ้าใครเป็นสาวกก็ต้องไปถูกไหมก็นี่แหละครับเป็นกฎของการสปอยของพวกญี่ปุ่นเขานะคือถ้าใครยังไม่ชินเนี่ยอาจจะงงกับจุดนี้นะแต่ว่าผมยังพอชินมาบ้างแล้วเพราะว่าผมเคยดูสปอยจากการ์ตูนเรื่องอื่นมาแล้วก็เลยยังพอเข้าใจนะครับเวลาเขาสปอยมันสปอยยับแบบนี้จริงๆก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะไปดูที่โรงหนังเนี่ยไปได้เลยวันที่27ธันวาเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะกับตั๋วที่ไปได้ดูเพราะว่าคุณจะได้เห็นโกจิต้าในจักรวาลหลักดักขึ้นบอลครั้งแรกนะครับแล้วก็จะได้เห็นการฟิวชั่นท่าตองๆนะครับของเบจิต้ากับโกคูเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่ต้องรีวิวเยอะนะสำหรับตัวอย่างรีแอคชั่นตรงเนี้ยเพราะผมเชื่อว่าทุกคนดูแล้วก็ต้องตื่นเต้นที่เห็นตัวละครอย่างโกจิต้านะครับปะทะกับโบลี่นะครับถึงแม้บางคนอาจจะทราบแล้วเหมือนผมว่ามันปะทะกันแน่แต่พอเห็นจริงๆแล้วมันก็เท่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นท่าปล่อยพลังอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันจะเหมือนเดอะมูฟวี่เก่าหรือเปล่านะครับสำหรับการปล่อยพลังนะครับก็ฝากทุกคนด้วยไปดูในโรงไปดูถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่องของผมนะครับ Over Review หรือจะเป็นแฟนเพจของผมก็ Over Review Dragon Ball นะครับสามารถติดตามได้2ช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณครับ